ครับกับเรียนท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับท่านอาจารย์กวิทย์ท่านน้องๆแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านนะครับก็ต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ให้เกียรติได้เชิญมาพูดในเรื่องนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าหัวข้อในวันนี้ที่ได้จัดขึ้นแล้วก็ได้มีการบรรยายต่างๆเนี่ยถือว่า เป็นสิ่งที่เข้ากับยุคสมัยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากว่าทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังน่าจะต้องเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่เช่นนั้นในอนาคตก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพทีนี้ระบบสุขภาพเนี่ยนะครับแน่นอนครับย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางของระบบสุขภาพคงเป็นเรื่องของการที่จะสร้างให้เกิดสุขภาพดีกับคนในสังคมแต่ปรากฏว่าในบางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับระบบสุขภาพนั้นอาจมีเวลาที่จะเตรียมตัวแล้วก็จัดการกับปัญหาทางด้านสุขภาพได้แต่ในบางครั้งอาจมีปัญหาสุขภาพบางอย่างที่มาอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องอาศัยการจัดการอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสยบปัญหานั้นเรื่องของ Health System Response ในเรื่องของโควิด-19 เนี่ยนะครับผมคงต้องให้ดูข้อมูลอันนี้นะครับณวันนี้ข้อมูลสดๆร้อนๆก็คือณวันที่17มกราคม2565ถ้าแสดงด้วยแผนที่เนี่ยท่านก็จะเห็นว่าโลกทั้งใบนี้ไม่มีตรงไหนเป็นสีขาวไม่มีตรงไหนว่างเว้นจากการที่โควิด-19 จะไปถึงนะนั่นก็คือโดนหมดทุกที่แล้วสีที่ระบายก็จะมีตั้งแต่สีดำสีแดงจนกระทั่งสีอ่อนลงมาแต่จะเห็นว่าไปหมดทุกที่แล้วก็มีบางประเทศเนี่ยนะครับเป็นสีดำเข้มเลยซึ่งหมายถึงว่ามีผู้ติดเชื้อตั้งแต่ล้านคนขึ้นไปแล้วถ้าหันไปดูตัวเลขที่อยู่ทางมุมซ้ายเนี่ยนะฮะก็จะปรากฏว่าบางประเทศเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีคนที่ถือว่าเป็นคอนเฟิร์มเคสเนี่ยประมาณ67ล้านแล้วนะครับแล้วก็มีนิวเคสต่อวันเนี่ยวันนี้ก็เกือบ 200,000 มีคนตายไปเกือบล้านคนแล้วนะครับตั้งแต่ระบาดระลอกใหม่ที่เรียกว่าโอมิครอนเนี่ยนะครับที่มีเชื้อกลายพันธุ์เรียกว่าโอมิครอนเนี่ยตัวเลขก็พุ่งขึ้นนะครับอินเดียก็กำลังเพิ่มขึ้นมานะครับทางฝั่งยุโรปไม่ต้องพูดถึงนะครับก็กำลังเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องสะท้อนนะครับว่าปัญหาทางด้านสุขภาพในบางกรณีเนี่ยมันมาอย่างรวดเร็วแล้วก็จำเป็นที่จะต้องจัดการในเชิงระบบจริงๆนะครับทีนี้เป้าหมายสำคัญอันหนึ่งนะฮะของการที่จะจัดการปัญหาสุขภาพใดๆก็ตามโดยเฉพาะถ้าเราจะหยิบยกตัวอย่างของโควิด-19 มาเนี่ยเราก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการจัดการนั้นต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าความสมดุลฮะเรื่องโควิด-19 นี่ก็เช่นเดียวกันครับเรามีความมุ่งหมายที่จะป้องกันควบคุมโรคให้ได้ทำให้โรคนี้มันหมดไปหรือไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนแต่ในขณะเดียวกันครับบรรดามาตรการต่างๆที่จะควบคุมป้องกันโรคเนี่ยมันเป็นมาตรการที่จำจะต้องมีการปรับพฤติกรรมของผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเป็นเรื่องของการจำกัดการเดินทางจำกัดกิจกรรมกำจัดการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในชีวิตนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินการจึงต้องเป็นเรื่องของการที่จะทำให้เกิดความสมดุลให้ได้นั่นก็คือว่าต้องไม่ปล่อยให้โรคนั้นมันเกิดขึ้นมากและทำอันตรายต่อสุขภาพแต่ในขณะเดียวกันครับต้องไม่รบกวนชีวิตความเป็นอยู่จ
จนกระทั่งคนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ดังปกตินะครับซึ่งนี่เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะมีความยากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มีการพูดถึงนะครับว่าในกรณีที่ระบบสุขภาพซึ่งผมขอเท้าความนิดเดียวนะครับว่าเวลาเราพูดถึงสุขภาพแน่นอนครับเราคงโฟกัสไปที่คนสุขภาพเราก็คงรู้ว่าในความหมายใหม่นั่นหมายถึงว่าการมีสุขภาวะทั้งร่างกายจิตใจสุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิตวิญญาณถ้าเราขยายจากการดูสิ่งนี้จากคนคนเดียวไปหลายๆคนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสุขภาพของสาธารณะหรือ public healthปรากฏว่าถ้าพูดถึงการดูแลสุขภาพของสาธารณะเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องมีการคิดและจัดการในเชิงระบบที่เขาเรียกว่า health system นั่นหมายถึงว่าการจัดการเชิงระบบเราต้องนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อสุขภาพในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าของสุขภาพเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบบริการสุขภาพเช่นโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆนะครับทีนี้ไอ้เจ้าระบบสุขภาพที่ว่าเนี่ยนะครับในภาวะปกติมันก็คงทำการดำเนินการไปต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาปกติไปแต่ในกรณีที่ปัญหามาเร็วแล้วก็มาอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีระบบสุขภาพที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับสิ่งนี้ได้ดีนะครับก็เลยมีคำหนึ่งครับที่เขาเรียกว่า health system resilience ซึ่งก็คือเรื่องของที่เขาบอกว่าบางคนก็แปลภาษาไทยว่าความยืดหยุ่นบางคนก็บอกว่าถ้าล้มแล้วลุกเร็วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เขาบอกว่าระบบสุขภาพที่มีความยืดหยุ่นหรือมีเรซิเลียนเนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะโคปปิ้งวิทคาตาโทฟิกอีเวนต์นะครับก็คือว่าสามารถที่จะรับมือกับอีเวนต์หรือปรากฏการณ์ทางสุขภาพใหญ่ๆได้นะครับ Shut as the economic crisis and the coronavirus pandemic โรคโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีครับที่เวลามันมาแล้วเนี่ยมันมีทั้งความรวดเร็วรุนแรงแล้วก็กว้างขวางของผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันจะมีเรซิเลียนเนี่ยมันอาจจะต้องสามารถที่จะรับมือได้มันมีสเตจอะไรบ้างครับของการที่จะรับมือได้ดีหรือไม่ได้ดีเนี่ยครับสเตจแรกก็คือเรื่องของการที่จะต้องมีpreparedness คือการเตรียมการการเตรียมการนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าท่านย้อนกลับไปเนี่ยนะครับในช่วงของปลายปี2562ต่อต้นปี2563ตอนนั้นเนี่ยเราได้ยินข่าวว่าโอ้มีโรคอยู่โรคหนึ่งนะครับที่อาจจะมีศักยภาพในการที่จะแพร่กระจายได้แต่ต้นกำเนิดเนี่ยยังอยู่ที่ประเทศจีนแต่ว่าระบบของประเทศไทยเราเนี่ยก็พยายามตื่นตัวขึ้นทันทีนะครับพยายามที่จะศึกษาติดตามข้อมูลแล้วก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเตรียมระบบนั้นระบบนี้ไว้อย่างพร้อมมูลนะครับจนกระทั่งก็ได้พิสูจน์นะครับว่าในช่วงแรกเนี่ยเราสามารถรับมือได้ดีแล้วก็สามารถที่จะทำให้การติดเชื้อที่เกิดขึ้นในช่วงแรกเนี่ยหมดไปภายในเวลาไม่นานนะครับนั่นก็คือเรื่องของการพรีแพร์แต่การพรีแพร์ที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงว่าจะต้องมีการเตรียมการทั้งในส่วนที่เป็นเชิงระบบก็คือว่าทั้งในส่วนที่เป็นภาคสาธารณสุขและภาคอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องนะครับสเตจที่สองก็คือว่าเราอาจจะเจอช็อคแอนด์อเลิร์ตนั่นหมายถึงว่าโรคอาจจะเข้ามาแล้วแล้วอาจจะมีการเพิ่มจำนวนตรงนี้ครับก็จะอยู่ที่ความสนใจในการที่เราจะรับมือกับสิ่งที่เพิ่มมากขึ้นนั้นได้แค่ไหนเช่นกรณีโควิด-19ที่เข้ามาแล้วก็มีบางช่วงที่จำนวนคนป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากต้องการเตียงรักษาในโรงพยาบาลจำนวนมากต้องการคนที่จะต้องนอน ICU จำนวนมากอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่จะต้องมีเรื่องของการรับมือที่เหมาะสม
สเตจที่3ก็เป็น Shock Impact and Management ก็คือว่าเมื่อมันมาแล้วมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าภาระในการดูแลรักษาทางด้านสุขภาพจำนวนมากเนี่ยมันก็จะเกิด Impact ที่กระทบไปถึงส่วนอื่นด้วยในคราวหนึ่งเราคงเคยเห็นนะครับว่าเมื่อจะต้องมีบุคคลรักษามากๆแน่นอนความขาดแคลนในเรื่องยาในเรื่องอุปกรณ์ในเรื่องบุคลากรทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในภาวะวิกฤตจะจัดการยังไงแล้วสเตจที่4ก็คือ Recovery and Learning นั่นคือว่าเมื่อโรคมันระบาดถึงจุดพีคแล้วนะครับวันหนึ่งพอมันลงไปเนี่ยสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งก็คือหันกลับมามองครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นได้มีการจัดการทั้งเรื่องการเตรียมการการรับมือในภาวะที่กำลังวิกฤตฉุกเฉินเนี่ยนะครับได้ดีเพียงใดมีตรงไหนบ้างที่อาจจะต้องเก็บไปเป็นบทเรียนแห่งความสำเร็จที่จะเอาไปใช้ต่อในอนาคตหรืออะไรเป็นสิ่งที่อาจจะต้องคิดคำนึงถึงแล้วก็ไม่เดินซ้ำรอยเดิมนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องนึงที่อาจจะเป็นสิ่งที่เราได้มีการพูดถึงแล้วก็พัฒนากันมานานนะครับว่าถ้าถึงที่สุดเราจะมีระบบที่ดีแล้วสามารถที่จะเตรียมการรับมือจัดการทั้งหลายกับภัยพิบัติที่ใหญ่หลวงนี่ได้ดีเพียงใดเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เราได้คิดถึงกันมานานก็คือเรื่องของการสร้างระบบสุขภาพที่มีความเข้มแข็งในเชิงระบบระบบสุขภาพที่มีความเข้มแข็งในเชิงระบบเนี่ยนะครับเราได้มีการพูดถึง WHO 6 Building Blockซึ่งถ้าดูแผนภาพที่ปรากฏขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่เรียกว่า service delivery คือการจัดบริการที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพรูปแบบที่เหมาะสมกับการที่จะสร้างสุขภาพให้เกิดขึ้นบล็อกที่สองก็คือเรื่องของการที่จะต้องคำนึงถึง health workforce หรือกำลังคนด้านสุขภาพซึ่งกำลังคนด้านสุขภาพในที่นี้นะครับก็คือกำลังคนทั้งหลายทั้งปวงที่อาจเกี่ยวข้องกับการที่จะทำให้สุขภาพนั้นมันดีถ้าในความหมายนี้อาจไม่จำเป็นต้องสโคปอยู่เฉพาะคนที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขคนที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้นหรือที่เราเรียกว่าในภาคสาธารณสุขเท่านั้นแต่อาจจะเป็นบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะทำให้สุขภาพของผู้คนดีได้นะครับดังเราจะเห็นว่าในช่วงหนึ่งที่โควิด-19 เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วมีผลกระทบกว้างขวางปรากฏว่าเรามีอาสาสมัครเรามีพี่น้องอสม.เรามีคนในชุมชนเรามีคนที่รักษาความปลอดภัยทั้งหลายเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็สามารถที่จะช่วยในการควบคุมป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีบล็อกต่อมาก็คือเรื่องของ information หรือ health information สิ่งนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับเนื่องจากว่าทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรารู้ข่าวว่ากำลังมีโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วจะต้องเตรียมการรับมือ information ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนป่วยมากหรือน้อยอยู่ที่ไหนกลุ่มอายุเท่าไหร่เกิดในละแวกไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของอินฟอร์เมชันที่มีความสำคัญรวมถึงอินฟอร์เมชันบางอย่างนะครับก็คืออินฟอร์เมชันที่เกิดจากการเข้าอกเข้าใจในโลกเกิดจากการที่เข้าอกเข้าใจในวิธีการรับมือที่มาจากประเทศต่างๆอันนี้ก็เป็นอินฟอร์เมชันสำคัญที่จะถูกนำมาใช้อันที่4ก็คือเรื่อง medical product วัคซีนแล้วก็เทคโนโลยีอันนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าปัญหาทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของโรคติดเชื้อเนี่ยนะครับเวลาที่เจ็บป่วยไปแล้วก็ต้องนึกถึงเรื่องของยาที่จะมาทำการรักษาหรือวัคซีนที่จะมาป้องกันโรคหรือในบางครั้งก็อาจจะต้องคิดถึงเทคโนโลยีที่อาจจะมาช่วยให้ระบบบริการสุขภาพเดินไปได้ดังเราจะเห็นนะครับว่าในช่วงต้นๆที่เราจะต้องรับมือกับโควิด-19 เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการสกรีนนิ่งนะครับ
แล้วการสกรีนนิ่งเนี่ยบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องวัดอุณหภูมิเราอาจจะต้องมีเทคโนโลยีที่จะทำเทเลเมดิซินกับคนที่คนป่วยโดยที่ลดการสัมผัสดังนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกที่จะต้องนึกถึงนะครับเรื่องของ financing อันนี้ก็มีความสำคัญเนื่องจากว่าเมื่อใดก็ตามที่จะมีกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็จำเป็นจะต้องได้รับการหนุนเสริมโดยงบประมาณนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ leadership and governance เรื่อง leadership and governance เนี่ยเป็นเรื่องของการมีระบบของการที่จะชี้ทิศชี้ทางในการดำเนินงานในการที่จะบริหารจัดการกำกับดูแลเพื่อที่จะทำให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซอร์วิสเรื่องเวิร์กฟอร์สเรื่องอินฟอร์เมชันเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันได้ไปในถูกทิศถูกทางนะครับทั้งนี้เนี่ยการที่เขาดีไซน์เรื่องของซิกบิลดิ้งบล็อกมาเนี่ยก็เพื่อสุดท้ายให้เกิดโอเวอร์ออลโกลหรือเอาท์คัมก็คือเรื่องของการทำให้เฮลท์เนี่ยมันดีขึ้นเรสปอนซีฟเนสก็คือตอบสนองต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพSocial and Finance Risk Protection ก็คือว่าทำให้สังคมแล้วก็สถานะทางการเงินเนี่ยได้รับการปกป้องรวมถึงสุดท้ายก็คือ Improve Efficiency ก็คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของ Six Building Block ที่จะเป็นเรื่องของการดูแลระบบสุขภาพเพื่อให้เดินไปได้เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่คงเป็นการอธิบายในแง่ของการที่บอกว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างแต่ถ้าเราดูในเรื่องของการเป็นกลไกของการเคลื่อนตัวนะครับผมพยายามจะอธิบายด้วยสไลด์อันนี้นะครับการเคลื่อนตัวอันนึงถ้าเกิดจะพูดถึงระบบสุขภาพเนี่ยผมคิดว่าการเคลื่อนตัวอันหนึ่งที่พวกเราน่าจะต้องมีการให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของ Health Information System หรือที่เรียกว่าระบบข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพถ้าใครหลายคนจะได้นึกย้อนกลับไปเนี่ยนะครับก็จะปรากฏว่าตลอดมาตั้งแต่เริ่มโควิด-19จนกระทั่งปัจจุบันและจะไปในอนาคตเนี่ยการที่เรามีข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะทำให้การตัดสินใจจะทำให้การวางมาตรการและการติดตามมาตรการต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีนะครับแล้วการที่ระบบข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนระบบใหญ่ยังไงเนี่ยนะครับผมอยากให้ดูที่แผนภาพนะครับว่าเริ่มต้นที่ขวามือสุดเนี่ยนะครับก็คือว่า information จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่จะทำให้ระบบ governance หรือระบบบริหารจัดการเนี่ยมันเริ่มขับเคลื่อน information ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเกิดขึ้นที่ตรงไหนจะเข้ามาเมื่อไหร่เหล่านี้เป็น information ที่สำคัญแล้วมันจะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า governance ในการกำหนดทั้ง policy กำหนดวิธีการขับเคลื่อนกำหนดการติดตามและการประเมินยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เข้ามาแน่นอนครับคงต้องมี information พื้นฐานก่อนว่าโรคเนี่ยมันเข้ามาทางไหนอย่างไรติดในคนประเภทไหนจำนวนเท่าไหร่แล้วแพร่กระจายยังไงเหล่านี้จะเริ่มต้นทำให้ระบบในการที่จะบริหารจัดการเช่นเรื่องของรัฐบาลเรื่องของจังหวัดเรื่องของสบค.เรื่องของ EOC กระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยก็จะได้คิดว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จะกำหนด policy ยังไงจะขับเคลื่อนติดตามประเมินยังไงจากนั้นเนี่ยนะครับระบบของการที่กำหนดนโยบายต่างๆก็จะบอกมาครับว่าแล้วเราจะมีกิจกรรมมีการดำเนินการอะไรบ้างจะมีเซอร์วิสอะไรบ้างโรงพยาบาลจะต้องรับคนป่วยยังไงจะต้องมีห้องแยกยังไงจะต้องมีวิธีการตรวจคัดกรองยังไงหรือว่าถ้าในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจะต้องมีเรื่องของโรงพยาบาลสนามยังไงจะต้องมีเรื่องของการแยกกักในชุมชนยังไง
หล่านี้ก็จะไปกำหนดที่ Service Delivery แต่ว่า Service Delivery ทั้งหลายเนี่ยมันจะเดินไปได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีการสนับสนุนครับนั่นก็คือว่าจะต้องมี Workforce คือมีคนมาทำ Service นั้นจะต้องมียามี Health Technologyมาหนุนเสริมให้เซอร์วิสนั้นเดินไปได้จะต้องมีเงินมีงบประมาณในการที่จะมาทำให้เซอร์วิสเดินไปได้และสุดท้ายครับเซอร์วิสจะเดินไปได้อย่างไรเดินไปได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอินฟอร์เมชันหรือข้อมูลข่าวสารเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสิ่งที่จะซัพพอร์ตก็คือสำหรับประเทศไทยแล้วก็เป็นบทเรียนแห่งความสำเร็จก็คือเรื่องของการมี community health system ที่เข้มแข็งถ้าใครยังจำได้นะครับในตอนปี2563ที่โรคเข้ามาใหม่ๆแล้ววันนั้นเราสามารถกดจนกระทั่งคนไข้เหลือศูนย์ได้พระเอกในวันนั้นเนี่ยนอกจากการมีระบบบริการสุขภาพที่เข้มแข็งแล้วนะครับมีความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนระบบสุขภาพชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดนั่นแหละครับเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะฮะแล้วถ้าดูตามเรื่องนี้นะครับก็จะเห็นว่าเมื่ออินฟอร์เมชันเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเสมือนบล็อกหนึ่งที่จะทำให้เซอร์วิสเดินไปได้และเมื่อการเดินเซอร์วิสนั้นเกิดผลอะไรก็ตามสุดท้ายก็จะเกิดอินฟอร์เมชันกลับวนมาที่ระบบในการบริหารจัดการอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้มันลื่นไหลไปได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับแล้วมีความสอดคล้องเป็นกลไกเลื่อนไหลไปตามระบบก็ย่อมจะทำให้เราสามารถรับมือกับโควิด-19ได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะยกให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับว่าแล้วมันเกิดขึ้นจริงยังไงนะฮะในระบบที่เรียกว่า governance หรือการบริหารจัดการหรือการอภิบาลระบบเนี่ยเราก็จะพบว่าจะมีหน่วยในการที่จะดูแลเรื่องนี้ตั้งแต่รัฐบาลแล้วก็มีหน่วยงานหนึ่งเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อจะรับมือกับโควิด-19 เลยก็คือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือที่เรียกว่าสบคดังเราจะเห็นนะครับว่าเวลาที่จะเกิดมาตรการอะไรสำคัญในประเทศเนี่ยก็จะบอกว่ามันมาจากสบค.นะครับเหล่านี้จะเป็นตัวในการที่จะคิดครับว่าจะวางนโยบายยังไงกำหนดทิศทางยังไงแต่ก่อนหน้านี้ฮะก่อนหน้าที่โควิด-19จะมาเราได้มีการคิดถึงโรคติดต่อและการจัดการกับโรคติดต่อเอาไว้อยู่แล้วโดยการมีกฎหมายฉบับหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าพรบ.โรคติดต่อปี2558แล้วจากพรบ.โรคติดต่อปี2558เนี่ยก็ได้มีคณะกรรมการอันหนึ่งเกิดขึ้นครับก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อซึ่งมีทั้งระดับชาติแล้วก็มีคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดนะครับปรากฏว่าพอมีสบค.เข้ามาก็จะเป็นเหมือนกับการเพิ่มหน่วยบูรณาการสิ่งหนึ่งที่คนอาจจะสงสัยว่าแล้วคณะกรรมการโรคติดต่อชาติกับโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยมันต่างกันยังไงในองค์ประกอบของคณะกรรมการโรคติดต่อชาติเนี่ยนอกจากมีคนที่อยู่ในภาคสุขภาพภาคสาธารณสุขแล้วเนี่ยก็มีคนที่เกี่ยวข้องในภาคอื่นมาร่วมด้วยในคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็เช่นเดียวกันครับเพียงแต่สเกลเล็กลงมาเป็นระดับจังหวัดก็มีทั้งภาคสาธารณสุขและภาคอื่นแต่องค์ประกอบก็ยังมีความใกล้ชิดอย่างยิ่งและเกี่ยวข้องอย่างยิ่งแต่พอเป็นสบค.เนี่ยจะเริ่มมีความกว้างขวางเนื่องจากว่าได้มีการพิจารณาแล้วว่าโควิด-19 เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อสังคมวงกว้างการจะจัดการมันก็ควรจะต้องมีหน่วยงานอื่นๆในสังคมมาร่วมด้วยนะครับรัฐบาลก็เลยตั้งสบค.ขึ้นมาโดยที่อาศัยตัวแม่ก็คือกฎหมายพรก.ฉุกเฉินนะครับในเรื่องของการรับมือโรคติดต่อเนี่ยหรือรับมือภัยพิบัติใดๆก็ตามเนี่ยยังมีองค์ประกอบอีกอันหนึ่งครับที่กระทรวงสาธารณสุขมักจะ
ตั้งขึ้นมาเสมอยกตัวอย่างเช่นมีภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับมีภัยพิบัติสึนามิอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาเรียกว่า EOC Emergency Operation Center ซึ่งมีความการทำงานที่นำเอาสถานการณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติทางด้านสุขภาพเนี่ยมาพูดคุยกันเสร็จแล้วก็กระจายการตัดสินใจไปที่การดำเนินงานฟังก์ชันต่างๆซึ่งปรากฏว่าในกรณีโควิด-19 เนี่ย EOC กับสบค.ก็จะทำงานสอดประสานกันอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ทางสาธารณสุขเนี่ยตรวจจับพบเจอว่าวันนี้โรคกำลังเยอะโรคกำลังน้อยโรคกำลังหนักหรือโรคกำลังเบาอะไรก็ตามแล้วมีข้อเสนอแนะว่าเราควรจะต้องปรับมาตรการให้เหมาะสมเนี่ยทาง EOC ก็จะทำการเสนอไปที่สบค.สบค.ก็จะออกข้อกำหนดออกมาแล้วข้อกำหนดนั้นก็จะมีผลต่อการดำเนินงานทั้งในภาพใหญ่ของประเทศนะครับและที่สำคัญนอกจากมีผลในภาพใหญ่ของประเทศแล้วเนี่ยยังมีผลต่อทุกจังหวัดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็จะรับเอาแนวทางของสบค.มาเสร็จแล้วก็มาพิจารณาในบริบทของจังหวัดอีกครั้งหนึ่งถ้าพบว่าในจังหวัดของตัวเองจำต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากกว่าที่สบค.กำหนดก็สามารถจะกำหนดเพิ่มเติมไปได้เราจะเห็นว่าในบางกรณีนะครับท่านอยู่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยในตอนที่มีการระบาดช่วงต้นๆจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็อาจจะมีมาตรการบางอย่างที่มีความเข้มข้นมากกว่าที่สบค.กำหนดก็ได้นะครับซึ่งอันนั้นก็มีการอนุญาตให้ทำได้ต่อไปนะครับเพราะว่าสบค.นั้นมองภาพทั่วประเทศก็อาจจะต้องมองภาพที่เป็นภาพโดยเฉลี่ยแต่เวลาที่บริบทแต่ละอันเนี่ยอาจจะมีความหนักหนามากกว่าก็อาจจะกำหนดเพิ่มเติมได้นอกจากนี้เรายังมีกลไกที่ถัดมาจากระดับจังหวัดก็คือระดับอำเภอเรามีคณะกรรมการที่เรียกว่าพชอนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการที่จะร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามาในการที่จะจัดการระบบสุขภาพในอำเภอจะเห็นว่าหน่วยงานหลักๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่ที่จะรับข้อมูลสถานการณ์แล้วก็พิจารณาว่าอะไรคือมาตรการที่จะดำเนินการนะครับจากนั้นก็จะกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละสถานการณ์วางมาตรการโดยละเอียดแล้วก็กำหนดโครงสร้างครับว่าใครจะทำอะไรตรงไหนภาคหน่วยงานสาธารณสุขจะทำยังไงโรงพยาบาลทำอะไรเรื่องของภาคการศึกษาจะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วก็จะใช้ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าการอภิบาลระบบหรือ governance ในสถานการณ์ของโควิด-19 นะครับบล็อกต่อมาก็คือเรื่องของ service delivery หรือการจัดระบบบริการสุขภาพนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการจัดทั้งในส่วนที่เป็นบริการสุขภาพนั่นหมายถึงว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องจัดการเกี่ยวกับสุขภาพคนไม่ว่าจะเป็นการดูว่าเขามีอาการเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหนจะรักษาเขาด้วยวิธีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริการสุขภาพแล้วก็ยังมีเซอร์วิสเดลิเวอรี่ที่เรียกว่าการควบคุมป้องกันโรคนะครับในส่วนของการบริการสุขภาพที่เราทำกันมาเนี่ยนะครับเช่นเรื่องของการจัดให้มีช่องทางแยกสำหรับการมารับการตรวจรักษาช่องทางแยกในการที่จะรักษามีการกำหนดโปรโตคอลว่าจะรักษาแบบไหนเริ่มให้ยาจะไปเข้าไปสู่ห้องแยกยังไงเข้าสู่ ICU ยังไงอันนี้ก็จะมีโปรโตคอลออกมาแล้วก็มีเรื่องของการกำหนดระบบการเชื่อมต่อระหว่างสถานพยาบาลนะครับว่าโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในสถานที่ต่างๆเนี่ยถ้าจะต้องมีการส่งต่อกันอันเนื่องจากศักยภาพที่ไม่เท่ากันเนี่ยนะครับเราจะเชื่อมโยงรีเฟอร์กันยังไงนะครับการจัดบริการต่างๆนะครับเราจะมีการจัดบริการยังไงหรือแม้กระทั่งมีการซ้อมแผนที่จะรับมือในส่วนของบริการควบคุมป้องกันโรคเนี่ยนะครับเราก็จะมีการกำหนดว่าจะคัดกรองโรคคัดกรองอาการยังไงจะตรวจพิสูจน์ด้วยห้องแลบ
ประเภทไหนนะครับทำ RT-PCR ทำ ATK นะครับแล้วถ้าพบว่ามีคนป่วยจะทำการสอบสวนโรคยังไงเราจะมีการป้องกันหรือกักกันคนที่มีความเสี่ยงอย่างไรยกตัวอย่างเช่นในช่วงนึงมีคนเดินทางมาจากต่างประเทศเราบอกว่าจะต้องเข้ามาสู่เรื่องของควอรันทีนนะครับเป็นสเตทควอรันทีนเป็นอัลเทอร์เนทีฟควอรันทีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะมีมาตรการควบคุมโรคยังไงบ้างเช่นจะจำกัดเดินทางสำหรับบุคคลประเภทไหนหรือถ้าไม่จำกัดสามารถให้เดินทางเข้ามาเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างจะต้องซื้อประกันจะต้องฉีดวัคซีนจะต้องตรวจ RT-PCR มาก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับการจัดการในสถานที่ต่างๆมาตรการส่วนบุคคลหรือการเฝ้าระวังคนในพื้นที่เหล่านี้ครับก็เป็นบทบาทของระบบสุขภาพในส่วนย่อยที่เรียกว่า service delivery นะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะจัดการแบ่งกลุ่มผู้บริการเป็น HICI นะครับการรับต่อผู้ป่วยจากชุมชนการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนการจัดการผลเสียต่างๆเช่นขยะและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับในตอนที่มีโควิด-19 มาเนี่ยนะครับสิ่งที่มีผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับก็คือเรื่องของขยะติดเชื้อซึ่งเพิ่มปริมาณขึ้นมหาศาลนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการพูดถึงว่าจะดำเนินการยังไงการประสานหน่วยงานต่างๆทั้งในภาคสาธารณสุขและนอกภาคสาธารณสุขเนี่ยจะเชื่อมโยงและดูแลกันยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดนะครับในเรื่องของ workforce เนี่ยนะครับก็จะต้องมีการพูดถึงคนที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลคนที่ทำหน้าที่เป็นทีมสอบสวนโรคคนที่จะทำหน้าที่ควบคุมป้องกันโรคหรือวิชาชีพอื่นๆที่จะมาช่วยกันดำเนินการเนี่ยนะครับรวมถึงคนที่เป็นกำลังนอกภาคสาธารณสุขที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องนะครับใครจะคิดครับว่าตอนที่มีโควิด-19 เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนในภาคสาธารณสุขเท่านั้นที่จะมีบทบาทแม้กระทั่งอาสาสมัครกู้ภัยแม้กระทั่ง NGO ที่เขาเข้ามาดูแลแม้กระทั่งพี่น้องอสม.แม้กระทั่งเรื่องของตำรวจทหารเองก็ตามเหล่านี้ก็จะต้องมาเกี่ยวข้องแล้วก็ร่วมมือด้วยซึ่งจะเป็นการร่วมมือกันในระดับภาคส่วนแต่สิ่งสำคัญที่ควรจะต้องขีดเส้นใต้เอาไว้ก็คือว่าในบรรดา Health Workforce ทั้งหลายที่จะมารับมือกับโรคเช่นโรคติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่จะต้องมีทักษะในการปฏิบัติที่เหมาะสมนะครับมีการพูดถึงกันมากครับว่าณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำให้เกิดให้ได้นะครับก็คือการที่มีคนที่จะอยู่ในฟิลของระบาดวิทยาเพราะว่าวันนี้พอโลกที่มีความกว้างขวางอย่างนี้เกิดขึ้นเราต้องการคนที่จะเข้าใจสถานการณ์และเข้าใจกระบวนการในการที่จะควบคุมป้องกันโรคมากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเขาเป็นคนนอกภาคสาธารณสุขเนี่ยนะครับทักษะพื้นฐานบางอย่างที่จะมาช่วยเราเนี่ยก็ควรจะได้รับการฝึกฝนแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะครับเรื่องของ Health Information System เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการออกแบบระบบแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถานการณ์ข้อมูลทรัพยากรหรือว่าสิ่งที่สำคัญและเป็นบทเรียนที่น่าคิดอย่างยิ่งนะครับก็คือว่าในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 นั้นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าข่าวสารที่กระจายตัวกันอย่างกว้างขวางแต่เป็นข่าวสารที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงแล้วส่งผลกระทบครับวันนี้ยังมีบางคนปฏิเสธการได้รับวัคซีนอยู่เลยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วโดยทฤษฎีการได้รับวัคซีนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับแต่เนื่องจากมีการกระจายตัวของข้อมูลข่าวสารที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจะต้องเป็นโจทย์ที่สำคัญในการดำเนินการต่อไปหรือแม้กระทั่งการที่อาจจะไม่ได้มีข่าวสารที่ลวงอะไรแต่เป็นเรื่องของข่าวสารที่มาช้าเกินควรทำให้การกำหนดมาตรการบางอย่างแต่ว่ากว่าจะสื่อมาตรการนั้นไปถึงคนที่เกี่ยวข้องได้ก็อาจจะทำให้การปฏิบัตินั้นมันไม่ไปตามกันอันนี้ก็จะเจออยู่บ่อยนะครับเพราะว่า
ต้องนึกเสมอนะครับว่าถ้าเกิดภัยพิบัติทางด้านสุขภาพใดก็ตามที่มีความกว้างขวางค่อนข้างมากเนี่ยแน่นอนครับคนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมากตามไปด้วยพอมากตามไปด้วยการที่จะสื่อข่าวสารหรือบอกกล่าวแนวทางในการปฏิบัติบางอย่างเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงทั่วทุกคนภายในเวลาอันสั้นจึงทำให้การปฏิบัติเนี่ยเป็นไปได้ไม่รวดเร็วพอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่อาจจะต้องนึกถึงในเรื่อง Health Information System ก็คือเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยแต่ปรากฏว่าก็อาจจะมีบทเรียนอีกเช่นกันนะครับว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลจัดการข้อมูลหรือว่าจัดการการดำเนินงานใดก็ตามเนี่ยอาจมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าความเป็นยูนิตี้เนี่ยอาจจะน้อยนะครับดังที่เราจะเห็นว่าในบางครั้งมีคนแซวกันว่าในประเทศเราก็จะมีแอปพลิเคชันที่มาใช้ในการลงทะเบียนนั่นนี่โน่นเยอะมากนะครับแล้วก็หลายชนิดจนกระทั่งจำไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญเรื่องของข้อมูลที่จะประสานกันระหว่างหน่วยงานเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นมากทีเดียวในเรื่องของข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจากหน่วยงานต่างๆหรือเรียนรู้ได้จากหน่วยงานต่างๆจากการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะไม่ได้มีการแชร์กันเท่าที่ควรทั้งที่การดำเนินงานต่างๆจำเป็นต้องทำงานร่วมกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการวางแผนที่ดีพอนะครับในการจัดการเรื่องนี้เรื่องของ Health Financing นะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการจัดการทั้งเรื่องของการจัดการงบประมาณในการให้บริการหรือว่างบประมาณในการที่จะสอบสวนควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่รัฐบาลก็พยายามทำหลายเรื่องนะครับเช่นการมีงบกลางเอางบกลางมาใช้มีงบเงินกู้หรือว่าเอางบที่มีอยู่ในหน่วยบริการทั้งหลายเนี่ยเอามาใช้นะครับแล้วก็อาจจะมีงบประมาณในส่วนอื่นๆที่มาเสริมไปอีกนะครับแต่ว่าการจัดการ Health Financing เนี่ยถ้าสามารถทำได้ดีแน่นอนครับเงินก็สามารถจะแปลไปเป็นข้าวของแปลไปเป็นเรื่องของค่าแรงในการที่จะทำโน่นนี่นั่นได้ก็จะทำให้การรับมือเนี่ยเป็นไปได้ทำให้ Service Delivery ที่เราดีไซน์ไว้เนี่ยมันเดินไปได้นะครับเรื่องของ Access to Essential Drug and Health Technology เนี่ยครับสิ่งนี้เนี่ยเราต้องการอย่างมากก็คือเรื่องของการคาดการและวางแผนความต้องการเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเรื่องวัคซีนหรือเฮลท์เทคโนโลยีก็ตามเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการคาดการล่วงหน้าเพราะว่าเวลาที่จะจัดหาเพื่อให้ได้มาเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้มาโดยไวต้องการวันนี้บางครั้งอาจจะไม่ได้มาวันนี้เลยอาจจะต้องมีเรื่องของการวางแผนล่วงหน้าจะต้องมีการบริหารจัดการการใช้ที่เหมาะสมใช้ตามไครทีเรียที่ควรจะเป็นแล้วก็มีการกระจายในจุดที่มีความต้องการการสำรองยาและเวชภัณฑ์และเฮลท์เทคโนโลยีเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะที่ผ่านมาก็คือว่ามีการจัดการเรื่องของยาฟาวิพิลาเวียฟ้าทลายโจร นะครับเรื่องของการจัดการวัคซีนการจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่น PPE แมสหรืออุปกรณ์ประกอบการรักษานะครับเรื่องของการจัดการอุปกรณ์น้ำยาในการตรวจซึ่งอันนี้นะครับก็จะต้องเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยต้องบริหารจัดการร่วมกันรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการเครื่องมือนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเตียงระบบการจัดการสถานที่นะครับเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์ต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ระบบสุขภาพเนี่ย เมื่อเราได้แบ่งส่วนออกมาเป็นบล็อกๆเนี่ยเราก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับว่าในระบบสุขภาพที่ดูแลแต่ละส่วนเนี่ยควรจะต้องดำเนินการในเรื่องใดไปบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของ Community Health System ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญของประเทศไทยที่เรามีระบบสุขภาพย่อยที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดแล้วก็มีความสัมพันธ์ในการที่จะจัดการสุขภาพแบบที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของความเป็นทางการ
barrier ที่จะกั้นขวางระหว่างคนทำกับคนได้รับเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนการทำความเข้าใจแนวทางที่เหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญครับถ้าสามารถทำให้ระบบที่ไม่เป็นทางการก็คือ community health system เนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับระบบที่มีความเป็นทางการหรือว่ามีกระบวนการที่ชัดเจนใช้เทคโนโลยีเช่นระบบสุขภาพปกติเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้ก็จะทำให้เกิดผลที่ดีที่สุดนะครับซึ่งกรณีอย่างนี้ก็มีโจทย์สำคัญนะครับที่ผ่านมาก็คือว่ามีการตั้งทีมงานการอาศัยอาสาสมัครการช่วยเหลือกันในชุมชนการเฝ้าระวังโดยคนในชุมชนเองแล้วก็ในบางครั้งบางคราวระบบสุขภาพชุมชนเนี่ยเข้ามาเชื่อมต่อเช่นกรณีที่เรามีคนไข้จำนวนมากจนกระทั่งไม่สามารถจะรับรักษาไว้ในสถานพยาบาลได้หมดอาจจะต้องมีบางส่วนรักษาที่บ้านแบบ home isolation บางส่วนอาจจะต้องรักษาในชุมชนที่เรียกว่า community isolation ซึ่งเหล่านี้นะครับตัวชุมชนเองคนในชุมชนคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่เป็นเป้าหมายของการรักษาเนี่ยก็อาจจะไม่มีส่วนในการดูแลได้นะครับทีนี้เนี่ยในระบบที่เป็นมาตรการทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อแนะนำแล้วก็มีบทเรียนที่อาจจะมาจากสถานที่อื่นนะครับว่าในภาวะระบาดของโควิด-19 เนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องให้ความสนใจมีอะไรบ้างนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมพยายามจะเอามาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าระบบสุขภาพเมื่อวิเคราะห์ตาม Six Building Block เนี่ยมันมีมาตรการใดเกิดขึ้นบ้างนะครับสิ่งที่จะเห็นต่อไปก็คือเรื่องของการที่เป็นคำแนะนำอันนี้ก็เป็นเรื่องของหนังสืออันนึงนะครับชื่อว่า Strengthening the Health System Response to COVID-19 Recommendation for the WHO European Region นะครับเขาบอกว่าการจัดการโควิด-19 เนี่ยอันแรกที่เป็นคำแนะนำก็คือเรื่องของการที่จะต้องexpand capacity for communication and proactively manage media relation ซึ่งอันนี้ก็ตรงนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาของเราแล้วมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะต้องจัดการในอนาคตนั่นก็คือเรื่องของการที่จะต้องขยายความสามารถและขอบข่ายของการ communicateหลายเรื่องที่ประชาชนไม่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่ดีเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการคอมมูนิเคทความเข้าใจที่ไปไม่ถึงก็ได้รวมถึงเรื่องของการคอมมูนิเคทระหว่างหน่วยงานเนื่องจากอย่างที่ผมได้นำเรียนไปว่าโควิด-19 เป็นเรื่องที่จะต้องจัดการร่วมกันของหลายๆหน่วยงานทั้งระบบทั้งภาคสาธารณสุขและนอกภาคสาธารณสุขแต่แน่นอนครับในธรรมชาติย่อมมีแบริเออร์ย่อมมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันไม่เท่าเทียมกันหลายครั้งเนี่ยนะครับเวลาที่จะกำหนดมาตรการบางอย่างเช่นรับคนเข้าประเทศแน่นอนครับการรับคนเข้าประเทศคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะไปเป็นคนคัดกรองที่ด่านสาธารณสุขตอนที่เขาเข้าประเทศเท่านั้นยังมีเรื่องของหน่วยงานกระทรวงต่างประเทศยังมีเรื่องของสนามบินยังมีเรื่องของรถที่จะมารับคนที่มาจากต่างประเทศต่อไปเดินทางต่อไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีมาตรการใดก็ตามแล้วถ้าไม่มีการคอมมูนิเคทที่เข้าใจตรงกันเนี่ยปัญหาก็อาจจะเกิดนะครับแล้วก็มีการเกิดปัญหาอยู่เนืองๆ นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยเรายังคงจะต้องรับมือกับมันต่อไปหรือจะรับมือกับเหตุการณ์อย่างอื่นที่มีความใหญ่โตกว้างขวางเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าการคอมมูนิเคชันน่าจะเป็นเรื่องดีนะครับแล้วที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีเรื่องของการเมนเทจข่าวที่ไม่จริงนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการที่จะต้องสนับสนุนขยาย capacity of essential public health service
to enable emergency response นั่นหมายถึงว่าจะต้องนึกถึงว่าเวลาที่จะต้องรับมือกับ emergency event ต่างๆเนี่ยนะครับในเรื่อง public health เนี่ยจะต้องมีเซอร์วิสอะไรบ้างที่จะต้องสามารถขยายศักยภาพได้เมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะต้องพูดถึงเรื่องของกำลังที่มีอยู่กำลังสำรองที่จะขยายเพิ่มขึ้นไปอันที่3ก็คือเรื่องของ clarify first point of care strategy for possible covid 19 case ในอดีตที่ผ่านมาครับเวลาที่มีคนเนี่ยเกิดมีความเสี่ยงมีอาการน่าสงสัยหรือมีความต้องการที่อยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นโควิด-19 ตรงนี้นะครับถ้าสามารถบอกได้ว่าตกลง point of contact มันอยู่ตรงไหนท่านจะเดินทางผ่านห้องแยกไปท่านจะไปที่โรงพยาบาลตรงไหนจะไปช่องไหนตรวจพิสูจน์ยังไงอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องทำความชัดเจนให้เกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาเราก็พยายามจะทำในเรื่องของช่องทางพิเศษที่จะทำให้คนเดินเข้าไปแล้วก็จัดการเรื่องของโควิด-19 ได้อันที่4คือ protect other potential first contact health system entry point อันนี้เราจะเจออยู่เสมอนะครับว่าในบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีคนที่เป็นโควิดนี่แหละแต่ก็ไปเข้าช่องอื่นเนื่องจากว่าเขาอาจจะมาพรีเซนต์ด้วยอาการที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้นะครับระบบของการที่จะจัดการของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูแลให้ได้นะครับว่าคนนี้มาแล้วมีความเสี่ยงต่อการเป็นโควิดหรือไม่ต้องระวังหรือไม่ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ในอดีตที่เราพบว่าคนไข้มาด้วยโรคอื่นเรื่องอื่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ระวังเรื่องโควิดไว้วันหนึ่งก็เกิดโควิดขึ้นมาแล้วก็ต้องปิดสถานที่นั้นไปนะครับอันที่5ก็คือ designate hospital to receive covid 19 and prepare to mobilize search acute and icu capacityอันนี้คือคงจะต้องมีการกำหนดโรงพยาบาลนะครับที่จะรับคนไข้ที่เป็นโควิด-19 แล้วก็จะต้องมีการเตรียมการนะฮะที่จะรับมือกับ Search Acute ก็คือว่ามีการเพิ่มขึ้นของปริมาณคนไข้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการจัดการ Capacity ให้เหมาะสมที่จะรับมือกับตรงนี้ให้ได้นะครับอันที่6ก็คือ organize and expand service close to home ในหลายกรณีครับเนื่องจากว่าการติดเรื่องโควิด-19 เนี่ยมันก็มีวาไรตี้ของมันตั้งแต่คนที่อาจจะมีอาการเล็กน้อยจนกระทั่งไปถึงมีอาการหนักเราไม่สามารถจะเอาทุกคนที่ติดเชื้อนะครับและมีอาการทุกประเภททุกคนเนี่ยเข้ามาสู่ระบบโรงพยาบาลได้หมดเนื่องจากว่าเรามีเตียงจำกัดดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติมีใครก็ตามที่มีสภาพที่เล็กน้อยแล้วสามารถจะดูแลได้เนี่ยแล้วเราสามารถจัดสรรสถานที่รักษาไปในจุดที่เหมาะสมนะครับเช่นที่บ้านหรือที่คอมมูนิตี้ของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เราดูแลเขาได้มากขึ้นนะครับmaintain continuity of essential service while freeing up capacity for covid 19 response ก็คือว่ายังไงก็ตามเราคงจะต้องดูแลเรื่องของการให้บริการตามปกติด้วยเนื่องจากว่าพอโควิดมาก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนไข้คนอื่นจะหายไปเลยโดยทันทีนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องดูอันที่8ก็คือ train repurpose and mobilize the health workforce according toPriority service นั่นก็คือว่าจะต้องมีการฝึกฝนนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการmobilize เรื่องของ health workforce หรือว่ากำลังคนที่จะจัดการเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยไปในจุดที่อาจจะมีความต้องการแล้วก็เหมาะกับทักษะที่เขาจะมีอยู่นะครับถ้าไม่มีก็อาจจะต้องมีการเทรนขึ้นมาให้เขาสามารถมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาได้นะครับเรื่องของการอันที่9คือ protect the physical health frontline health worker นะครับก็คือว่าในคนที่ต้องทำงานด่านหน้าแล้วก็อาจจะต้องใกล้ชิดกับการที่จะดูแลหรือเสี่ยงต่อการที่จะต้องพบปะกับคนไข้ที่ติดโควิด-19 เนี่ย
อาจจำเป็นต้องได้รับการโปรเทคอย่างชัดเจนนะครับจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันโรคอย่างดีสถานที่ทั้งหลายอาจจะต้องทำให้มีความเอื้อนะครับต่อการที่จะไม่ทำให้เขาต้องมีความเสี่ยงหรือติดโควิดจากคนไข้ได้เพราะว่าการที่สูญเสียคนที่อยู่ด่านหน้าไปเนี่ยนะครับก็นั่นหมายถึงว่าเราก็สูญเสียกำลังที่จะรับมือกับคนไข้โควิดไปนะครับอันที่10ก็คือว่าอาจจะต้องมีการนึกถึงเรื่องของ mental health need ของ health workforce เพราะว่าการทำงานกับสถานการณ์ทางด้านสุขภาพที่มากมาเร็วแล้วก็มีความเสี่ยงเนี่ยอันนี้แน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ต้องนึกถึงเสมอก็คือว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตหรือไม่เพราะว่าแน่นอนครับคนที่ทำงานด่านหน้าแพทย์พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ใช่เครื่องจักรก็เป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังคงมีศักยภาพที่อาจจะติดได้มีความเหนื่อยล้าได้มีความเครียดทางจิตใจได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องนึกถึงในระดับปฏิบัติการนะครับ เรื่องข้อ11คือ Review Supply Chain and Stock of Essential Medicine and Health Technology นั่นหมายถึงว่าจะต้องนึกถึงยาเวชภัณฑ์เฮลเทคโนโลยีทั้งหลายที่จะใช้ประกอบในการดูแลผู้ป่วยและการดูตรงนี้เนี่ยคงไม่ใช่ดูที่หน้างานคงต้องดูที่สต็อกด้วยว่ามันสามารถที่จะซัพพลายแล้วก็ทำให้เซอร์วิสนั้นยังเดินไปได้เพียงใดและที่สำคัญถ้ามันจะต้องหมดวิธีการเติมเนี่ยมันมีซัพพลายเชนยังไงบ้างสามารถที่จะคาดการได้ไหมว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันจะดูแลกันยังไงอันนี้ครับอันที่12ก็คือ Mobilize Financial Support and Ease Logistic and Operational Barrier คือว่าจะต้องนึกถึงเรื่องของการที่จะทำให้การเงินนะครับแล้วก็ระบบโลจิสติกทั้งหลายเนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนไหลขับเคลื่อนแล้วก็มาซัพพอร์ตการดำเนินงานได้อย่างทันเวลานอกจากนี้นะครับมันก็มีเรื่องของ Strategic Preparedness and Response Plan นะครับเป็น Operational Planning Guideline นะครับ to support country preparedness and response อันนี้ก็เป็นข้อแนะนำจาก WHO นะครับเขาใช้ชื่อว่านายพิลล่านะครับที่จะมารับมือกับโควิดนะครับเป็นการเตรียมการแล้วก็การตอบสนองต่อโควิดเนี่ยก็มีอยู่9เรื่องนะครับอันที่1ก็คือว่าการมี country level coordination planning and monitoring นั่นหมายถึงว่าเขารู้ครับว่าโควิด-19 เวลามันมาเนี่ยแน่นอนครับการระบาดของมันจะไม่จำกัดวงอยู่เพียงแค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะตำบลอำเภอหรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่น่าจะต้องมีความกว้างขวางและการกระจายตัวไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้นะครับก็ได้ถูกพิสูจน์แล้วแม้แต่เส้นพรมแดนของประเทศก็ยังกั้นไม่อยู่ด้วยซ้ำไปมันกว้างขวางถึงขนาดระดับโลกเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในระดับประเทศเนี่ยควรจะมี country level coordination ซึ่งโอเคครับในประเทศไทยก็มีแล้วก็คือว่าการพยายามจัดตั้งหน่วยที่เรียกว่าสบค.ขึ้นมาเพื่อจะดูการจัดการในภาพรวมทั้งหมดและเป็นการร่วมไม้ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกระดับทุกประเภทในประเทศนี้นะครับเพื่อที่จะวางแผนแล้วก็มอนิเตอร์สถานการณ์นะครับอันที่สองก็คือ List Communication and Community Engagement นะครับจะต้องสื่อสารความเสี่ยงนะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะจัดการเกี่ยวกับภัยพิบัติเช่นนี้นะครับซึ่งโควิด-19 ก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญนะว่าถ้าเราไม่ได้มีการสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสมไม่ได้เอาชุมชนมามีส่วนร่วมในการรับมือด้วยเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะจัดการมันได้นะครับอันที่3คือ Surveillance Rapid Response Team and Case Investigationซึ่งอันนี้เราเองก็มีนะครับแต่ว่า
ไอ้ที่ผมพูดว่ามีเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับว่าจะมีระดับไหนเป็นสเต็ป1สเต็ป2หรือสเต็ป3นะครับซึ่งอันนั้นก็อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเรื่องของระบบการเฝ้าระวังเรื่อง Rapid Response Team และเรื่องของ Case Investigation เนี่ยของประเทศไทยเองก็มีระบบเหล่านี้นะครับมีการเฝ้าระวังมีเรื่องของการที่จะมีทีมในการ Response แล้วก็มีการinvestigate ในเคสที่สงสัยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงมีความสงสัยเป็นผู้สัมผัสโรคเราก็จะมีระบบของการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจรวมถึงเรื่องของการที่จะไปควบคุมสอบสวนโรคต่อไปนะครับอันที่4ก็คือ point of entry international travel and transport อันนี้ก็เป็นคำแนะนำว่ามันควรจะต้องมีการจัดการเนี่ยใน point of entryก็คือจุดที่จะมีการข้ามแดนเข้ามาซึ่งแน่นอนครับในประเทศเราเนี่ยก็ทำตลอดมานะครับตั้งแต่ในช่วงต้นของการระบาดก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการเดินทางมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศทางเรือก็จะมีเรื่องของการจัดการณตรงจุดนั้นในการที่จะพิสูจน์แล้วก็ควบคุมไม่ให้คนที่เข้ามาเนี่ยนำโรคเข้ามาด้วยนะครับแต่การจัดการในบางครั้งจะมีรั่วหรือไม่นะครับท่านก็อาจจะได้ยินข่าวสารว่าในบางครั้งพอมันรั่วแน่นอนครับก็จะเกิดปัญหามากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นการจัดการตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่มีความสำคัญนะครับอันที่5คือ National Laboratory นั่นหมายถึงว่าเราควรจะมีเรื่องของระบบของการตรวจพิสูจน์เนี่ยนะครับที่สามารถดำเนินการได้แล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการในภาพรวมภาพใหญ่ได้นะครับซึ่งณวันนี้นะครับนอกจากเรื่องของการตรวจพิสูจน์ที่ถือว่าเป็น Gold Standard ก็คือ RT-PCR เนี่ยนะครับซึ่งยืนยันนะครับว่าสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการได้แต่เมื่อโลกมีความเปลี่ยนไปนั่นก็คือว่าบางละมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการเกิดโรคนะครับจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยก็มีการใช้เรื่องของแอนติเจนเทสคิตมาดูแลมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ในแลบระดับชาติของประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการที่จะตรวจเพื่อจะเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจจับเรื่องสายพันธุ์เพื่อจะดูว่าโควิด-19 มีการกลายพันธุ์ไปแค่ไหนนะครับอันที่6คือ Infection Prevention and Control นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะดูแลทั้งในระบบโรงพยาบาลนะครับที่เวลามีการรับรักษาคนไข้เนี่ยก็จะต้องมีการ prevent เรื่องของ infection แล้วก็ control นะครับเรื่องของ case management ก็คือการดูแลรายป่วยว่าเราจะจัดการเขายังไงนะครับคนไข้หนักคนไข้เบาคนไข้ที่สามารถจะไปรักษาที่บ้านที่ชุมชนได้นะครับ operational support and logistics นะครับแล้วก็ maintain essential health service and system นั่นหมายถึงข้อ9ก็คือว่าแม้ว่าเราจะต้องรับมือกับโควิด-19 แต่เซอร์วิสปกติที่ยังมีนีดอยู่นะครับของคนไข้ประเภทอื่นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการวางแผนดูแลเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่หน่วยงานในระดับ EOC ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเวลาเขาดูอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็คงดูว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นเท่าไหร่มีคนเสียชีวิตเท่าไหร่นะครับและที่สำคัญที่เรากำลังมอนิเตอร์เนื่องจากว่าทุกท่านคงพอรู้นะครับว่าบัดนี้เนี่ยสายพันธุ์ของโควิด-19 มันได้เริ่มมีการเปลี่ยนไปเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าโอมิครอนซึ่งมันสามารถแพร่กระจายได้เร็วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการรุนแรงของมันนะครับเบื้องต้นคิดว่ารุนแรงไม่มากแต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เป็นข้อสรุปสุดท้ายนะครับสิ่งที่วันนี้เราพยายามติดตามอาจจะไม่ใช่ตัวเลขของคนติดเชื้อรายใหม่แล้วแต่เป็นคนที่มีอาการปอดอักเสบมีอาการหนักนะครับมีใส่ท่อช่วยหายใจหรือเสียชีวิตเพื่อจะได้ดูครับว่าถึงที่สุดแล้วเราจะรีสปอนส์ต่อสถานการณ์นี้ยังไงนะครับเรามีการติดตามเรื่องของผลการฉีดวัคซีนว่าฉีดไปได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วก็มีการคาดการนะครับโดยที่เอาแบบจำลองการเกิดโรคนะครับตามซีนาริโอต่างๆเส้นสีเขียว
บอกว่าถ้าเกิดดำเนินการได้ดีฉีดวัคซีนได้ดีทุกคนร่วมมือกันอย่างจริงจังเนี่ยการเกิดโรคมันก็จะเป็นดังเส้นสีเขียวถ้าเกิดว่าเราย่อหย่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงปีใหม่ที่กลับบ้านกลับช่องกันเยอะแยะเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นช่วงสีส้มหรือว่าถ้าเกิดว่าย่อนต่อมาตรการเนี่ยการเกิดโรคอาจจะเป็นดังเส้นสีดำนะครับตอนนี้เท่าที่ติดตามมาเนี่ยนะครับก็ยังคงเกาะระหว่างเส้นสีดำกับเส้นสีแดงอยู่นะครับแต่สิ่งที่น่าสบายใจมากก็คือเรื่องของการเสียชีวิตนะครับการเสียชีวิตเนี่ยก็จะต่ำกว่าเส้นคาดการที่ดีที่สุดนะฮะอันนี้ก็จะทำให้เราวางใจมากขึ้นผมให้ดูก็เพื่อจะบอกว่ามอนิเตอร์อะไรดูอะไรแล้วจะปรับมาตรการยังไงซึ่งวันนี้สิ่งที่เป็นหลักในการปรับมาตรการของประเทศเราก็คือการปรับสีของพื้นที่นะครับเพื่อจะบอกว่าถ้าตรงไหนเป็นสีที่มีความเข้มเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างมากนะครับอันไหนที่เป็นสีที่อ่อนลงมาเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่น้อยแล้วสีฟ้าเนี่ยก็เป็นพื้นที่พิเศษที่เราจัดการในมาตรการพิเศษนะครับซึ่งพอมีสีมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความหมายว่าแต่ละสีเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ควบคุมแค่ไหนยังไงโดยที่สิ่งที่จะควบคุมก็อยู่ที่คอลัมน์แรกนะครับเช่นเรื่องของการห้ามออกนอกเขตสถานเรื่องของ work from home เรื่องของการจัดกิจกรรมกลุ่มหรือเรื่องของสถานศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในแต่ละสีก็จะมีความเขาเรียกว่ามาตรการในการดำเนินงานที่ต่างกันไปในแต่ละสีเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นการwork from home เนี่ยนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องดำเนินการเต็มความสามารถอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ขอความร่วมมือแล้วก็สามารถปฏิบัติการได้ตามความเหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีตารางที่จะบอกว่ากิจกรรมอะไรพื้นที่อะไรจะทำได้แค่ไหนนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการระบุกิจการเช่นการสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กศูนย์ดูแลผู้สูงอายุห้องสมุดนะครับว่าในแต่ละสีจะทำอะไรได้บ้างนะครับเรื่องของร้านอาหารเรื่องของร้านสะดวกซื้อเรื่องของศูนย์การค้าศูนย์แสดงสินค้าดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเริ่มต้นจากการพิจารณาสถานการณ์แล้วดูว่าสถานการณ์นั้นในแต่ละจังหวัดเกิดแค่ไหนยังไงพอดูแล้วก็จะมีการปรับมาตรการไปนะครับตามสถานการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอีกมาตรการหนึ่งที่ได้ถูกนำมาใช้ก็คือมาตรการที่เขาเรียกว่า bubble and seal เราคงได้ยินนะครับว่าในบางครั้งบางคราวโรคเนี่ยมันไปเกิดในสถานที่ที่มีคนรวมกันอยู่จำนวนมากนะครับเช่นไปเกิดในโรงงานดังนี้เป็นต้นแต่ว่าปรากฏว่าถ้าจะให้ดีก็คือว่าเรื่องของการจัดการโรคในโรงงานหลายที่ก็บอกว่าปิดโรงงานเลยนะครับปิดโรงงานก็ปรากฏว่าเกิดผลกระทบก็คือว่าคนก็ไม่มีงานทำก็ไม่มีรายได้ก็เกิดผลเสียหายในขณะเดียวกันก็มีบางคนให้ความคิดเห็นว่าเขารวมกันอยู่แล้วติดโรคถ้าปิดโรงงานเขาก็กระจายกันออกแล้วก็ไม่รู้ไปไหนหลายคนไม่มีงานทำก็กลับบ้านกลับจังหวัดนู่นจังหวัดนี้ก็ยิ่งอาจจะทำให้โรคแพร่กระจายดังที่เราเคยเจอนะครับในตอนที่มีการเกิดโรคในแคมป์คนงานที่หลัก4กรุงเทพเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าปิดแคมป์ฮะพอปิดแคมป์เสร็จปุ๊บเขาก็กระจายตัวกันกับจังหวัดโน้นนี้นั้นสุดท้ายก็คือว่าโรคก็แจกไปทุกจังหวัดดังนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีมาตรการ Bubble and Seal ซึ่งอันนี้หมายถึงเรื่องของการที่จะพยายามจัดกลุ่มย่อยในการทำงานตามความเสี่ยงแล้วก็ให้เขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ข้ามกลุ่มนะครับแล้วอาจจะมีการจัดที่พักให้อยู่ในโซนเดียวกันนะครับอันนี้ก็กรณีที่มีที่พักในโรงงานก็พักในโรงงานแล้วก็แยกเป็นกลุ่มๆถ้าเกิดไม่มีที่พักในโรงงานระหว่างที่กลุ่มนั้นเนี่ยจะเดินทางไปพักที่บ้านหรือที่ที่จัดให้เนี่ยก็จะต้องซีลรูทไป
ก็คือจะต้องเดินทางแบบที่มีการควบคุมไม่ปล่อยให้ออกนอกเส้นทางดังนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับในช่วงหลังๆเนื่องจากว่าการติดโควิด-19 อาจจะไม่ได้มีอาการที่มากแล้วนะครับอาจจะมีอาการโดยส่วนใหญ่ที่ไม่มากก็จะมีการรักษาที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันซึ่งอันนี้นะครับหลักการของมันก็คือว่าใช้สำหรับคนที่มีอาการไม่มากนะครับหรือว่าแพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถที่จะรักษาที่บ้านได้โดยมีใครทีเรียนในการที่จะพิจารณานะครับว่าในกรณีที่มีอาการน้อยอายุน้อยร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคร่วมนะครับแล้วก็จะต้องมีBMI ที่เหมาะสมมีน้ำหนักไม่เกินนะครับแล้วก็ถ้าที่สำคัญคือไม่ไปอยู่ร่วมกับคนที่อาจจะมีความเสี่ยงแล้วก็ยินยอมเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะทำโฮมไอโซเลชันได้ก็จะมีรายการที่จะตรวจสอบนะครับว่าสามารถที่จะ อยู่โฮมไอโซเลชันได้หรือไม่นะครับแล้วก็มีหลักของการปฏิบัตินะครับว่าห้ามออกจากที่พักห้ามคนเข้ามาเยี่ยมนะครับห้ามเข้าใกล้ทุกคนแยกห้องพักแยกเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับเรื่องการรับประทานอาหารด้วยกันสวมหน้ากากอนามัยล้างมืออย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นข้อแนะนำแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยก็จะต้องติดต่อสื่อสารกันในกรณีที่เขาอาจจะมีอาการมากขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีระบบในการที่จะนำส่งไปรักษาพยาบาลเพราะอย่างที่บอกโฮมไอโซเลชันก็สำหรับคนที่มีอาการน้อยแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงใดๆที่เขาจะป่วยหนักหรือเสียชีวิตในขณะเดียวกันในบางกรณีที่เขาไม่สามารถจะมีบ้านที่แยกห้องนอนแยกของใช้ได้ก็อาจจะมีการแยกกักในชุมชนนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะมีคอนเซ็ปต์เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าเราแยกตัวเขาออกมาเพื่อรักษาโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีการติดตามประเมินคนป่วยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีสัญญาณว่าเขาจะป่วยหนักเนี่ยก็จะต้องไปที่สถานพยาบาลเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Home Isolation หรือ Community Isolation ก็ตามเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเชื่อมโยงกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้วหน่วยหนึ่งที่จะเป็นจุดกลางในการเชื่อมโยงก็คือสปสช.นะครับในการที่จะซัพพอร์ตเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะดูแลทั้งในบ้านแล้วก็ในชุมชนแต่ยังไงก็ตามนะครับยังจำกัดอยู่สำหรับคนที่อาจจะมีอาการไม่มากแล้วก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่จะเป็นอันตรายถ้าเกิดว่ามีสัญญาณอันตรายก็จะต้องไปสู่ระดับต่อไปนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่าด้วยเวลาอันสั้นก็ผมพยายามวาดภาพนะครับโดยสรุปก็คือว่าการที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่มีความกว้างขวางอย่างนี้อาจจะต้องใช้วิธีการในเชิงระบบและวิธีการในเชิงระบบเนี่ยเราสามารถจะมองให้มันครอบคลุมได้นะครับโดยการใช้ Six Building Block หรือว่าอาจจะใช้ข้อแนะนำของหน่วยงานที่เป็นหลักในการควบคุมโรคนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนน่าจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จมากกว่าครับก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ